ณพระเทพรัตนนายกนะครับพร้อมทั้งคณะกรรมการนะครับได้เดินทางมายังนมัสการหลวงพ่อดำซึ่งเป็นกำหนดการแรกนะครับที่ถือว่าวัดใหม่เจริญผลบ้านใหม่เจริญผลนะครับวัดบ้านใหม่เจริญผลได้ถวายการต้อนรับพระเดชพระคุณนะครับพระเทพรัตนนายกพร้อมทั้งเหล่าคณะกรรมการวันนี้ก็จะมีได้รับเมตตาจากพระเทพปัญญาพรรองเจ้าคณะภาค4ซึ่งเป็นที่ปรึกษานะครับของคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปองดองสมานฉันท์ด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาซึ่งถือว่าหลานแรกนะครับหลวงพ่อดำซึ่งว่าเป็นหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์นะครับที่คู่บ้านคู่เมืองของเราชาวคีรีมาศและวัดใหม่เจริญผลสังเกตนะครับถ้าเรายืนตรงที่หลวงพ่อดำนะครับเสียงแตรนะครับเราก็นึกว่าบีบเพื่ออะไรอย่างไรนะครับก็คือเป็นส่งสัญลักษณ์หรือว่าส่งเสียงให้หลวงพ่อดำได้ปกปักคุ้มครองเวลาเดินทางเวลาไปปฏิบัติหน้าที่ต่างๆนะครับเราถ้าคนพื้นที่คนนอกพื้นที่ก็อาจจะตกใจเสียงนะครับแต่ในพื้นที่รู้กันดีว่าเวลาผ่านหลวงพ่อดำซึ่งเป็นหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ส่งสัญญาณเสียงแตรนะครับซึ่งขณะนี้พระเดชพระคุณพระเทพรัตนนายกประธานนะครับที่คณะกรรมการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานนะครับโครงการสร้างความปองดองสมานฉันท์หมู่บ้านรักษาศีล5นะครับได้สักการะแล้วหลังจากสักการะเรียบร้อยพระเดชพระคุณก็จะได้มาเขาเรียกว่าให้ขวัญและกำลังใจแต่นะครับหมู่บ้านทั้ง12หมู่บ้านแล้วก็อีก4หมู่บ้านข้างเคียงซึ่งมีตำบลหนองจิกและตำบลศรีคีรีมาศนะครับที่เข้ามานะครับร่วมแสดงกิจกรรมแสดงถึงความสมัครสมานสามัคคีในกลุ่มนะครับของหมู่บ้านเรานะครับหมู่บ้านรักษาศีล5อำเภอคีรีมาศซึ่งวันนี้บ้านใหม่เจริญผลนะครับตำบลหนองจิกและตำบลศรีคีรีมาศได้มาร่วมในออกแสดงนะครับเรื่องของศิลปะเรื่องของขนบประเพณีและแม้แต่หมู่บ้านรักษาศีล5นะครับซึ่งมีมากมายนะครับในหมู่บ้านเราในตำบลเรานะครับต่อจากนั้นท่านพระเดชพระคุณก็จะได้นำคณะมาก็เรียกว่าไถ่ชีวิตกระบือ2ตัวซึ่งวันนี้มีผู้หน้าที่เพื่อจะรับช่วงต่อเพื่อจะต้องไปดูแลนะครับให้เขาเรียกว่ากระบือนั้นนะครับมีผลผลิตงอกเลยนะครับมีลูกเพื่อเรื่องของเป็นการไถ่ชีวิตต่อจากนั้นนะครับพระเดชพระคุณจะได้นำคณะเข้ามายังพื้นที่ในศาลาแห่งนี้นะครับซึ่งจะได้ตรวจเยี่ยมและติดตามผลซึ่งกำหนดการเมื่อมาถึงแล้วพระเดชพระคุณจะได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยหลังจากนั้นจะได้เรียนเชิญท่านณัฐพงษ์สุขวิสิทธิ์รองผู้ว่าการจังหวัดสุโขทัยได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยมาเพื่อถวายต้อนรับจะได้เปิดนะครับอยู่เบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกหลังจากนั้นนะครับท่านก็จะได้มาจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้ารูปนะครับสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ช่วงวรปุญโญนะครับซึ่งเป็นผู้ริเริ่มโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5หลังจากนั้นก็จะมายังโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายดอกไม้ธูปเทียนแพซึ่งแสดงว่าท่านทั้งหลายที่อยู่ในที่นี้ที่เป็นฆราวาสจะได้ลุกขึ้นยืนเบื้องต้นนะครับThank you.
อันนี้
ไม่หิว
ขาท่านไม่ค่อยกินครับตัวนี้เอาดีกว่าเขาวางไว้ตัวนี้ใช่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 ตัวนี้ก็ใกล้ตัวข้างบนอีกแล้วตบขัดตามสุมาคราชาปามาคาลาตุปาปาตาโตโหติตามสุปันโนสุมาโยโตจัสุจิตังพระนะครับได้จะมีหม้อนะครับกระเบื้องต่อมีของตัวนะครับด้วยเสร็จแล้วขอให้ไม่ค่อยจะยกสาธารกินได้ประกอบนี้ขอให้มีโชคทั้งหมดครับและเกิดความร่ำรวยสุขครับเอาวางนี่วางตะวันโตคืนนะครับที่น่าจะหวังตั้งแต่ออกที่นี้นะครับลงติ่งข้าวนะครับผู้รับมอบใครผู้รับมอบผู้รับมอบโอเคอยู่นี่แหละคณะกรรมการมาแล้วนี่เนอะนิมนต์คณะกรรมการครับผมนิมนต์ครับประเดี๋ยวผมครับหน้าคนหน้านี้คณะกรรมการเรียกได้เรียกขยับนี่คณะกรรมการบ้านรักษาศีล5ก็นิมนต์ครับซึ่งได้รับการประสานจากท่านเจ้าคุณพิเศษผู้พัชราภรณ์รองเจ้าคณะอำเภอเมลินเจ้าบ้านวัดรักษาจังหวัดเชียงใหม่กรรมการได้ประทับทุกคนพร้อมกับญาติโยมนะได้บรรทุกแต่บริจาคควายกระบือมาให้จังหวัดละ2ตัวตัวผู้และตัวเมียเพื่อให้ญาติโยมได้เลี้ยงดูเพื่อเป็นการเมตตาต่อสัตว์ซึ่งเราก็มีชีวิตเราก็มีชีวิตฉะนั้นการมอบในครั้งนี้จริงก็ไม่มีพันธะอะไรนะแต่เรารู้ว่าคนไทยเรานั้นถือพุทธศาสนาและควายนี้เป็นสัตว์ใหญ่ซึ่งเราก็มีความเมตตาต่อสัตว์ทั้งหลายอยู่แล้วนั่นคณะกรรมการหมู่บ้านรักษาศีล5จึงขอมอบควายผู้นี้ให้แก่โยมที่วัดครับที่วัดองค์นี้ที่ชื่อเลยได้เป็นเองได้นำไปเลี้ยงดูถ้าเลี้ยงไม่ได้ก็เอามาคืนหลวงพ่อนะให้หลวงพ่อรับชอบนะแล้วก็ขอที่บนพระสงฆ์เราเตรียมตัวให้หน่อยวันตังตังสุปะวะตังสุปิตังสุกันโนโมนจัสุยิธรรมกัมมะจาริสุปะทักกินังกายะกัมมังวาจากัมมังปะทักกินังปะทักกินังมโนกัมมะปะนิจิเตระทักกินังปะทักกินังนิกัตโตนะละพันตะเตปะทักกินเนช่องห้าหรอช่องห้าคนไหนคนที่ไหน